มันโอเต้็มเลยเนาะมันออกเต็มเลยเนี่ยต้นนี้เพื่อนนี่อยู่ในไข่นกกระทาแล้วนะครับนี่โอ้โหเพื่อนเนี่ยแล้วค่อยดูนะช้าๆนะเสมอกันนะครับทั้งโอ้โหป้าบอกว่าอยากดูสวนพิหารด้วยนะครับสวนพิหารก็เหมือนสวนป้าเนี่ยแบบนี้แหละเนี่ยส่วนนี้อยู่ที่กระแสบนนะครับของคุณป้าไพรินก็ไซส์นี้นะครับประมาณ300ต้นโอ้โหอันนี้โอ้โหนี่ก้านมันยาวมากนะเนี่ยโอ้โหนี่เพื่อนลูกใหญ่ก็มีนะลูกเล็กนะก็มีนะมันสองสามรุ่นเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ลูกเล็กเนี่ยไข่นกกระทาแล้วกระป๋องโคกมาแล้วโอ้โหโอ้โหเนี่ยเพื่อนต้นนี้นะครับสามารถไว้ได้ถึง30ลูกนะครับแต่ไม่แนะนำให้เอาเกินนั้นนะครับ30ลูกครับคือเอาไว้ตามใจตามหูตามใจครับเรากินยาวๆดีกว่าต้นสมบูรณ์เก็บเกี่ยวแล้วต้นยังสวยเหมือนเดิมสาเหตุหนึ่งที่ต้นทุเรียนป่วยก็คือการเก็บลูกเอาผลประโยชน์จากเขาเยอะเกินไปนี่นะครับนี่ถ้าไว้ก็โอ้โหนี่ก็คือเยอะเยอะนะขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพื่อนโอ้โหนี่แต่เอาออกเยอะแล้วด้วยนะครับต้นนี้ก็เอาไว้สัก20ลูกนะฮะนี่โอ้โหเนี่ยคิดว่ามันไม่มีเนี่ยมันออกใหม่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ออกใหม่อันนี้คิดว่าไม่มีแต่ว่ามีดอกนะครับมาใหม่แล้วเท่ากับมะเขือพวงแล้วนี่ฮะอันนี้ซอยออกใช่ไหมฮะซอยเยอะซอยเยอะเลยคนโอ้โหซอยคือนี่ฮะเพื่อนๆครับนี่คือปัญหาคือพอติดเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งซอยเยอะ เป็นปัญหา เพื่อนๆอยากนี่โอ้โหอันนั้น3ปีแล้วฮะอันนี้6ปีนะทุเรียนนี่6ปีของป้าเดี๋ยวไปดู3ปีของป้าก่อนประมาณ5ปี4ปี5ปีต้นเนี่ยต้นนี้3ปีจมอ๋อ3ปีเหรอกองที่ลังเนี่ยอ๋อยิงมากองแล้วอุ้ย3ปีถือว่าต้นสวยมากเลยต้นใหญ่มากสมบูรณ์มากครับแล้วมีดอกมาเต็มต้นเลยมีลูกแล้วอ่ะมีลูกแล้วเพื่อนครับนี่เนี่ยทุเรียน3ปีโอ้ยต้นนี้ไว้ได้เป็น20มั้งไว้ได้แต่ไม่ถึงหรอกไว้แค่สัก10ลูกพอเอาแค่10ลูกพอ15ลูกเต็มที่15ลูกป้า15ลูกต้นนี้ครบแล้วไอ้สารปรุงดินเนี่ยทรายได้แล้วดูนอกดอกธรรมดาครับลาอะไรนะลาลาไอ้ที่อะไรกันเลี่ยมๆพุฟูซาเลียมอ๋อมันบางต้นมีบ้างใช่ไหมแต่โหนี่คืออ๋ออันนี้เขาซอยแล้วเป็นสวนของโอ้โหนะซอยแล้วครับซอยแต่งกิ่งแต่งลูกแล้วนะครับโหนี่เพื่อนนี่ฮะดูไปดูสวนใหญ่เน่นเลยอ่ะสวนใหญ่แล้วออกมาใหม่ก็เน่นโอ้เนี่ยป้าบอกว่าปีนี้ป้าเป็นไงบ้างปีนี้ประทับใจไหมครับทุเรียนของป้าเองคีดที่ทำอย่างนี้นะครับอะไรอ่ะจุลธาตุอาหารพืชป้าบอกว่าใช้อะไรบ้างฮะจุลธาตุอาหารพืชแคลเซียมบอรอนนี่มันพื้นฐานอยู่แล้วไอ้เนี่ยรวยดินเนี่ยด้วยอ๋อไอตัวสารปรับปรุงดินไม่ใช่อะไรยิบซ้ำยิบซ้ำ
แต่ว่าป้าก็ใช้15/5/20ปุ๋ยทางดินใส่นิดนิดครับนิดนิดนิดหน่อยมีก็มีเนี่ยโอ้โหโอ้โหคือพี่กบเดินดูแล้วนะประมาณ 80% ขึ้นนะของป้าเนี่ยที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ทุกต้นนะที่ติดลูกดีทุกต้นนะประมาณ 80% นะกะว่านะนี่โอ้โหเพื่อนครับนี่เนี่ยดูสิโอ้โหเนี่ยเอาให้ดูอีกทีช้าๆนี่สวนของคุณป้าเพลินนะครับ